สองสาวไทยสุดปังคว้า MVP ประจำแมชในวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นสวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามจากกลุ่มวอลเลย์บอลเวียดนามกันนะครับหลังชาวเวียดนามนะครับได้ทราบว่าสองสาวไทยของเรานะครับโชว์ฟอร์มเก่งครับคว้า MVP ประจำแมชในลีกญี่ปุ่นไปนะครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2022ถึง2023นะครับสำหรับในนัดนี้นะครับบีมพิมพิชยานะครับและทัดดาวนะครับลงสนามเป็นตัวจริงนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยแข่งกันสุดมันเลยนะครับเกมเนี่ยพลิกไปพลิกมานะครับจนต้องตัดสินกันในเซตที่5ทั้งคู่เลยนะครับและทีมกรูเบทนะครับเอาชนะไปได้สุดมัน23-21ทำให้กรูเบทนะครับคว้าชัยนัดแรกในฤดูกาลนี้ไปครองนะครับส่วนบีมนะครับทำแต้มไป30คะแนนนะครับตบแดนหน้า15แต้มตบจากแดนหลัง13แต้มและบล็อก2แต้มนะครับคว้า MVP ไปส่วนทีมทัดดาวนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะในเซต5ไปได้ทัดดาวนะครับทำไป13แต้มรวมไปถึงการบล็อกเสิร์ฟตบนะครับเธอก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับทำให้ทีมนะครับชนะไป 3-2 เซตคว้า MVP ไปนะครับก็โชว์ฟอร์มเก่งกันทั้ง2คนเลยนะครับสำหรับผลงานของ2สาวไทยของเรานะครับซึ่งหลังจากผลงานดังกล่าวนะครับทางเวียดนามก็ได้ออกมาพูดกันพอสมควรเลยนะครับอย่างท่านนี้นะครับมาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มวอลเลย์บอลเวียดนามว่าพิมพิชยาและทัดดาวได้ MVP หลังจากทีคุรุเบะชนะอิเมจิและเจทีชนะทูเรซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีคอมเมนต์ชาวเวียดนามมาคอมเมนต์กันอย่างคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสมาคมมาดูนี่ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มากล่าวถึงทันทุยนะครับว่าและเมื่อมองย้อนกลับไปเราถูกโค้ชฝังไว้ฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ทำไมทันทุยถึงเล่นแบบนี้ขณะที่แท็กติกทั้งหมดดำเนินไปโดยไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับได้มากล่าวถึงบีมอีกว่าพิมพิชยาฤดูกาลนี้ในทีมครูเบะตำแหน่งเหมาะมากไทยมีผู้เล่นในลีกญี่ปุ่นถึง4คนซึ่งได้ MVP ไปเกือบหมดแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อไปครับได้มากล่าวถึงบีมอีกว่าพิมพิชยาจำเป็นต้องเล่นในตำแหน่งที่ถูกต้องของเธอคอมเมนต์ต่อไปครับฉันชอบพิมพิชยาที่สุดในครั้งนี้ฉันพบว่าเธอเล่นได้ดีที่สุดในปี2565โดยเฉพาะ3เม็ดนั้นดีมากคอมเมนต์ต่อไปครับพิมพ์มีสไตล์การจ่ายบอลที่ดีโมเมนตัมดีมากและเธอมีความสามารถไทยเล่นตามสไตล์การเล่นที่รวดเร็วจึงมีบางแมตช์ที่ส่งบอลช้าซึ่งไม่เข้ากับเธอมากนักคอมเมนต์ต่อไปครับพิมพ์พิชยาพัฒนาขึ้นมากในปีนี้คอมเมนต์ต่อไปครับบีมทำ30แต้มนัดนี้สุดยอดมากซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับได้มากล่าวถึงบีมอีกว่าพิมพิชยาตบดีมาก2เซตแรกไม่ค่อยได้บอลเซตหลังๆเริ่มดีขึ้นซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มากล่าวถึงบีมอีกนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับชาวเวียดนามเนี่ยพูดถึงบีมกันเยอะมากนะครับชัดในดูเกมนี้เหมือนเพื่อนในทีไม่ค่อยยกบอลให้พิมมากสักเท่าไหร่นักคอมเมนต์ต่อไปครับพลิกนรกกลับมาชนะสุดมันแล้วกลับมามองทันทุยต่อไปครับผู้บรรยายเรียกชื่อเธอพิมพิชยาบ่อยมากต่อไปครับแมชหน้าสาวอาเซียนของเราคงจะทำผลงานได้ดีต่อไปนะสู้ๆคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวสาวไทย MVP ทั้ง2คนคงจะเล่นได้ดีกันนั่นแหละต่อไปครับฉันจะบอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยได้ MVP ไป3คนจาก4คนแล้วนะคอมเมนต์ต่อไปครับภูมิใจด้วยแล้วกันทีมชาติไทยส่วนเวียดนามจะตามไปอีก100ปีต่อจากนี้คอมเมนต์ต่อไปครับทัดดาวคือผู้เล่นที่ดีซึ่งช่วงหลังมานี้เธอได้รับบาดเจ็บแสงอาจจะส่องมาที่เธอไม่มากนักคอมเมนต์ต่อไปครับลีกญี่ปุ่นเขาเน้น MB จริงๆเลยส่วนความคิดเห็นต่อไปนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าทัดดาวได้แต้มมาเยอะนะแต่ทำไมถึงได้ MVP ไปก็สำหรับทัดดาวนะครับถึงจะทำแต้มไม่เยอะนะครับแต่ว่าการเสิร์ฟบล็อกและการตบของเธอนะครับในเกมนี้นะครับถือว่าทำได้ดีนะครับเลยได้ MVP ไปนะครับและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามคนนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า
ัดดาววันนี้หากใครได้ดูเธอเล่นทั้งบล็อกเสิร์ฟดีมากถึงจะไม่ค่อยได้ทำแต้มก็ตามเถอะนะครับก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทัดดาวนะครับถึงจะทำแต้มได้น้อยนะครับแต่นอกจากการทำแต้มแล้วนะครับการเล่นในจังหวะต่างๆของเธอนะครับสามารถทำได้ดีนะครับเลยได้ MVP ไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ点差は4点さあ黒部が追いかけます高橋のサーブ近いが速攻使う福本菊池はライトへライトへこのライト攻撃オクラムが決めましたこの第1セットライト攻撃がなかなか決まりませんでした黒部このオクラムのスパイク決まってくると点差がどんどん縮まってきます黒部さあもう一つ高橋のサーブ田中のフェイントをよく拾っている福本コクラムさあコクラムが2つ連続で決めました21対19さあこのライト攻撃決まってくると同点そして大学から加入して今シーズンが4期目になります16番のリリーフサーバーの清水しっかりと入れる少し崩したかコクラムのスパイクなんとか決めましたライトからコクラムやや力技にも見えましたが2枚ブロックの上